มีข่าวสารของนักเตะพรสวรรค์สูงอย่างฟอร์เรียนเวิร์ดมาพูดถึงนะครับมีรายงานบอกว่าเรอัลมาดริดแมนซิตี้แล้วก็ลิเวอร์พูลครับวางแผนดึงตัวฟอร์เรียนเวิร์ดไปเสริมทัพเลยครับยิ่งเป็นเรอัลมาดริดจะเอาในซัมเมอร์ปี2025อันนี้เป็นรายงานข่าวจากบิลนะครับสื่อจากเยอรมันรายงานเมื่อคืนนี่เองครับบอกว่าฟอร์เรนเวิร์ดนะครับมิดฟิลด์วัย20ปีมีโอกาสย้ายออกจากเลเวอร์คูเซ่นนะในช่วงซัมเมอร์ปี2025หลังตกเป็นเป้าหมายของเรอัลมาดริดแมนซิตี้แล้วก็ลิเวอร์พูลในรายละเอียดก็บอกว่าเรอัลมาดริดเนี่ยวางแผนดึงตัวฟอร์เรนเวิร์ดนะครับมิดฟิลด์วัย20ปีคนนี้เอามาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์ปี2025แต่เรอัลมาดริดต้องเปิดศึกนอกสนามกับ2สโมสรชั้นนำจากพรีเมียร์ลีกอย่างแมนซิตี้แล้วก็ลิเวอร์พูลที่ก็ให้ความสนใจเหมือนกันฟอร์เรนเวิร์ดเนี่ยเป็นนักเตะดาวรุ่งพรสวรรค์สูงนะครับต้องใช้คำว่าพรสวรรค์สูงเพราะว่าฟอร์มน่าจับตามองมากๆนะครับภายใต้การดูแลของชาบิอลอนโซซึ่งคนเนี้ยทำไปแล้ว8ประตูกับ16แอสซิสต์นะครับจากการลงเล่นทุกรายการในฤดูกาลนี้30เกมโดยตอนนี้ครับไบเออร์ลิเวอร์พูลเองนำเป็นจ่าฝูงของบุนเดสลีกาในปัจจุบันและทิ้งห่างแชมป์เก่าอย่างไบเยิร์นถึง8คะแนนขณะที่เหลือโปรแกรมลงเล่นอีกแค่12เกมเท่านั้นและทีมของชาบี้เองครับยังทำสถิติไม่แพ้ใครในฤดูกาลนี้จากการลงเล่น32เกมติดต่อกันด้วยนะครับปัจจุบันนี้ฟอร์เรนเวิร์ดนะครับยังอยู่ภายใต้สัญญาจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2027รับค่าจ้างปีละ 7.5 ล้านยูโรครับโดยมีรายงานบอกว่าเลเวอร์คูเซ่นต้องการค่าตอบแทนสำหรับการปล่อยมิดฟิลด์พรสวรรค์สูงไม่น้อยกว่า130ล้านยูโรหลังฟอร์เรนเวิร์ดตกเป็นเป้าหมายการเสริมทัพของสโมสรชั้นนำอย่างเรอัลมาดริดแมนซิตี้แล้วก็ลิเวอร์พูลโดยเฉพาะแมนซิตี้ครับที่มองว่าฟอร์เรนเวิร์ดคนนี้เป็นตัวแทนระยะยาวของเควินเดอบรอยนะครับนั่นแหละครับกลายเป็นนักเตะที่น่าสนใจเนื้อหอมด้วยสำหรับฟอร์เรนเวิร์ดนะครับทุกคนก็มีความคิดเห็นยังไงกับแข้งรายนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม